ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่5กรกฎาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรที่สนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ญี่ปุ่นก็ทำวิกเตอร์คาร์โดโซเปิดใจหมดเปลือกถึงทีมชาติไทยโดยงานนี้ทางครั้งนี้เป็นที่ชัดเจนเลยว่าปากกาหลังทีมชาติไทยคนใหม่นั้นจะต้องเร่งดำเนินการเรื่องการโอนนักเตะสัญชาติซะแล้วเมื่อทางวิกเตอร์คาร์โดโซปากกาหลังจอมโทรมาโตชาวบราซิลออกมาเปิดใจผ่านสื่อชื่อดังของโลกอย่างทางโกมาว่าเขานั้นต้องการที่จะเล่นกระชังทีมชาติไทยจริงๆนะโดยต้องการจะให้การดำเนินการเรื่องโอนสัญชาติอย่างจริงจังใครรับผิดชอบในเรื่องนี้อยากจะให้ช่วยดำเนินการเนื่องด้วยตนนั้นรักประเทศไทยมากถ้ามันเกิดขึ้นถือเป็นเกียรติที่ตนจะได้โอนสัญชาติเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติที่คนทั่วไปก็ทำกันแม้กระทั่งญี่ปุ่นพวกเขาก็ทำเช่นนี้ถึงแม้การโอนสัญชาติฐานะนักกีฬาประเทศไทยนั้นจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เจ้าตัวนั้นเชื่อมาว่าจะเกิดขึ้นได้และจะส่งผลดีต่อฟุตบอลไทยสำหรับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่มีภารกิจสำคัญก็คืออยู่2รายการนะครับผมก็คือ AFF Suzuki Cup แล้วก็ Asian Cup 2023รอบคัดเลือกนั่นเองนะผมเป็นว่างานนี้ถ้าเกิดว่าได้ตัววิกเตอร์คาร์โดโซคนนี้เข้ามาร่วมทีมจริงผมว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อทีมชาติไม่ใช่น้อยครับก็ฝากติด Hashtag เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์วิกเตอร์คาร์โดโซย้ายซบเมืองไทยกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับธีรธรยกนิ้วแข้งมารินอสรวมพลังบุกอัดคาชิวาโดยควันหลงสุกบอลเมจิยาสุดะเจลิกวันในรายการ2021ที่สนามซังเคียวฟรอนเทียคาชิวาสเตเดียมเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาโยโกฮาม่าเอฟมารินอสต้นสังกัดของโกอุ้มธีรธรบุญมาทันบุกชนะคาชิวาเรโซไป2-1โดยหลังเกมอุ้มธีรธรบุญมาทันนักเตะทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสได้เผยมาว่าเกมนี้ต้องชมเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ทุ่มเทและก็ช่วยกันเล่นกันอย่างมากเลยนะแม้จะเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกผมภูมิใจกับ3คะแนนนี้เป็นอย่างมากเพราะเป็นเกมที่ยากและก็เล่นเป็นทีมเยือนอีกด้วยส่วนตัวเองตั้งใจจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วโดยทางธีรธรได้กล่าวถึงทีมที่ได้ประตูแรกจากการวางบอลยาวให้ทางอาโดโอเนบูล็อกเข้าขวาแล้วก็ซัดโล่งๆส่งบอลตรงตาข่ายมาว่าดีใจมากที่ทีมได้ประตูซึ่งตนเองนั้นเล่นไปตามเกมและจังหวะบอลที่มาเข้าทางพอดิบพอดีสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนั้นจะเปิดบ้านพบกับทางอาวิสปาฟุกุโอกะในศึกฟุตบอลเจลิก1ในรายการ2021ในวันเสาร์ที่10กรกฎาคมนี้จะเตะกันเวลา 16:00 นตามเวลาของประเทศไทยก็ติดตามช่องทางสยามสปอร์ตเหมือนเดิมนะครับใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันด้วยนะจ๊ะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเด็กไทยโชว์เจ๋งโชว์ซัด1ตรงช่วยไบเอิร์นยู19ปีเชือดวัยรุ่นอเมริกา4-1โดยการนี้ทางนัทกิจบุตรสิงห์นะฮะดาวเตะทีมชาติไทยวัย18ปีที่ถูกเลือกให้ไปซ้อมกับทางบาเยิร์นมิวนิกซัดไป1ประตูช่วยทีมบาเยิร์นมิวนิกยู19ปีเฮ4-1กันเลยทีเดียวส่วนตะวันนัทกิจบุตรสิงห์เนี่ยดาวเตะทีมชาติไทยวัย18ปีทำได้1ประตูให้กับทางบาเยิร์นมิวนิกยู19ปีเอาชนะอเมริกายู19ปีไปได้4-1ในทัวร์นาเมนต์เซเรียประเทศเม็กซิโกสำหรับทางนัทกิจบุตรสิงห์คนนี้ผ่านการคัดเลือกโครงการ FC Bayern World Square และเคยติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและก็18ปีในช่วงก่อนหน้านี้อยู่ระหว่างฝึกซ้อมกับยอดทีมเยอรมันตั้งแต่วันที่21มิถุนายนถึงวันที่16สิงหาคมปี64นั่นเองเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรถือว่างานนี้เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับกวางโจยังไร้แต้มศึก ACL โดนคิชิเฉือนโทษเฮไป1-0โดยเดจันดัมจานโนวิชนัดซับประตูโทนในครึ่งหลังให้คิชิ FC เอาชนะกวางโจ FC ไป1-0เก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จจากการลงสนาม4นัดคิชิมีทั้งหมด9แต้มโดยนัดหน้ามีคิวดวลการท่าเรือ FC ในวันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนกวางโจ FC ยังไร้แต้มในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่3กรกฎาคมที่ถึงนี้โดยการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มประจำวันเสาร์ที่3กรกฎาคมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมก็เตะเวลา 20:00 นเป็นเกมในกลุ่ม J นัดที่4คู่ระหว่างคิชิ SC ทีมอันดับ2ของกลุ่มที่มี6แต้มจะทั้งหมด3นัดลงสนามพบกับทางกวางโจว FC ที่ยังไม่มีแต้มอยู่ณเวลานี้โด
ดยเกมนี้ในครึ่งแรกต่างฝ่ายเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกเลยนะฮะแต่ก็ยังมีเกมรับที่รัดกุมจนจบครึ่งแรกยังไม่ได้มีสกอร์เกิดขึ้นโดยคิชี FC เสมอกับทางกวางโจ FC ไป 0-0 ต่อมาเริ่มครึ่งหลังนาที70นะฮะคิชี FC ได้ประตูขึ้นนำจากการยิงจุดโทษของเดจันดัมจานอวิชทำให้จบเกมเอาชนะกวางโจ FC ไปได้1-0ทำให้คิชี FC นั้นลงสนาม4นัดมีทั้งหมด9แต้มทำให้นัดหน้าที่ต้องเจอกับทางการท่าเรือ FC มีแต้ม4แต้มส่วนกวางโจ FC ยังเก็บแต้มแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ได้นะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนัดที่5ของกลุ่ม J จะลงเตะในวันอังคารที่6กรกฎาคมที่การท่าเรือ FC พบกับทางคิชี FC จะเตะกันเวลา 21:00 นส่วนทางเซเลโซซาก้านั้นพบกับทางกวางโจ FCจะเตะกันเวลา 7:00 นณสนามบุรีรัมย์สเตเดียมโดยเป็นการแข่งขันแบบปิดไม่ให้แฟนบอลเข้าชมเช่นเดิมถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport HD 2หรือว่าช่อง667นั่นครับมานะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะศึกครั้งนี้ใครจะเป็นผู้นำในกลุ่มนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับชลบุรีเปิดตัวอันโตนิโอแสนใจรักกองหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนโดยสโมสรชลบุรี FC เปิดตัวอันโตนิโอแสนใจรักประกันหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนนะฮะจากสโมสรยอร์การ์เดนในลีกสูงสุดของประเทศสวีเดนเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วโดยบิ๊กบอลสสิสิงโตทองผู้จัดการทีมของสโมสรชลบุรี FC เป็นตัวแทนของสโมสรในการชูเสื้อและก็เซ็นสัญญาอันโตนิโอแสนใจรักอย่างเป็นทางการณสำนักงานสโมสรชลบุรี FCภายในสนามชลบุรีสเตเดียมวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่นักเตะเดินทางมาถึงประเทศไทยและจะเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของรัฐเป็นระยะเวลา16วันเป็นที่เรียบร้อยโดยทางอันโตนิโอแสนใจรักได้กล่าวถึงการย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในถิ่นชลบุรีสเตเดียมว่าผมประทับใจกับการต้อนรับของทางชลบุรี FC ทันทีที่เดินทางมาถึงทั้งการจัดการต่างๆของสโมสรทีมงานผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ทุกๆคนเพื่อนร่วมทีมรวมถึงสนามการแข่งขันโดยเขาได้บอกว่าผมรู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจที่ได้ย้ายมาเล่นที่นี่แน่นอนว่าผมนั้นจะพยายามทำผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทำได้พัฒนาตนเองเพื่อโอกาสในการลงสนามเป็น11คนแรกให้กับทางชลบุรี FC รวมไปถึงความสำเร็จของทีมสวัสดีชลบุรีดีใจที่ได้พบกันที่นี่สำหรับทางอันโตนิโอแสนใจรักนั้นเป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนพ่อสวีเดนแม่เป็นไทยเกิดเมื่อวันที่16เมษายนปี2002ปัจจุบันอายุ19ปีส่วนสูง189ซมเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเป็นเด็กนักเตะฝึกของทางสโมสรยอร์การ์เดนยักษ์ใหญ่ในลีกสูงสุดของประเทศสวีเดนรุ่นอายุ19ปีและก็ถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเคยผ่านการติดทีมชาติสวีเดนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมาแล้วเป็นว่างานนี้ก็ไปเชียร์เขากันด้วยครับสุดยอดจริงนะฮะพ่อหนุ่มคนนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกันครับพร้อมจะอวดโฉมปรังเย่าสุดอลังการ MH ปักใต้ยูไนเต็ดโดยงานนี้ดาบขวานพิฆาต MH นะฮะปักใต้ยูไนเต็ดได้เผยภาพรูปเป็นสนามฟุตบอลที่ได้รับการออกแบบมาในรูปแบบของฟุตบอลสเตเดียมที่ถนนเทิดพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเมื่อสร้างแล้วเสร็จจะถูกใช้เป็นสนามของทีมด้ามขวานพิฆาต MHปักใต้ยูไนเต็ดที่สร้างขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทของผู้มีใจรักฟุตบอลอย่างทางคุณมนทนณนครนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อายุเพียงแค่40ปีเศษเท่านั้นโดยสำหรับคุณมนทนนั้นพื้นเพนะครับเป็นคนจังหวัดตรังแต่มาเรียนแล้วก็สร้างตัวจนประสบความสำเร็จในธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ชื่อมาว่า My Home ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและก็อีกหลายที่ทั้งถนนพระราม5ระยองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาเชียงรายโดยมีแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายในปี2566ที่จะถึงนี้ด้วยในศึกไทยลีก3ในฤดูกาล2021นั้นคุณมนทนที่ซื้อสิทธิ์ทีมสุราษฎร์ธานีซิตี้มาบริหารนั้นจะส่งแข่งขันในโซนภาคใต้ภายใต้ชื่อเดิมก่อนแต่แผนต่อไปนะผมถามในปี2565การแข่งขันอเมเจอร์ลีกกลับมาแข่งขันกันได้ตามปกติคุณมนทนจะส่งทีมเข้าแข่งขันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในชื่อของ MH ปักใต้โดย MH นั้นย่อมาจากชื่อโครงการ My Home นั่นเองโดยวางเป้านำทีมสู่ไทยลีกให้ได้ในอนาคตด้วยการพร้อมทุ่มทุนเต็มที่กับการทำทีมลูกหนังที่เจ้าตัวนั้นชื่นชอบส่วนทีมสุราษฎร์ธานีซิตี้นั้นก็พร้อมจะทำควบคู่กันไปด้วยโอ้โหดูแล้วนะผมสวยงามนะฮะถือว่างานนี้พัฒนาการให้กับทางฟุตบอลไทยนะผมก้าวไปไกลข้างหน้า
งานนี้ก็มาจากทีมเล็กๆนี่แหละฮะค่อยๆขยับขึ้นไปสู่ไทยลีก2ไทยลีก1แล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยต่อไปครับสุดๆนะฮะทีม MH ปักใต้ทีมนี้และนี่ก็เป็นเที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบาย National Style ประจำวันที่5กรกฎาคม2564โดยเชิญพบกันครั้งฟุตบอลไทยครับ